ไฟไหม้กองขยะที่นครเทศบาลขอนแก่นนะครับซึ่งก็ล่าสุดไม่รู้ว่าเพลิงก็สงบลงเรียบร้อยแล้วนะครับคือว่าลุกลามนานนะคะ3วันทีเดียวตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่9กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งนอกจากประเด็นเรื่องของการพยายามควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้แล้วตอนนี้อีกหนึ่งประเด็นที่ทางรัฐบาลให้ความสนใจก็คือเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบถึง400หลังคาเรือนนะคะที่อาศัยกันอยู่บริเวณใกล้ๆรอบบ่อขยะขอนแก่นนี่แหละค่ะซึ่งนายธีรศักดิ์ทีฆยุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นบอกว่านอกจากการเร่งดับเพลิงแล้วมาตรการเร่งช่วยเหลือด้านสาธารณสุขก็ยังเป็นสิ่งสำคัญตอนนี้ระดมกำลังของสาธารณสุขออกตรวจหมู่บ้านโดยรอบและจุดสำคัญแล้วรวมถึงมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกับผู้ที่แอบเอาสายไฟมาเผาแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างในครั้งนี้ละค่ะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีแผนการเร่งตรวจสุขภาพหลังไฟดับทั้งหมดแล้วนะคะโดยเฉพาะชาวหมู่ที่7แล้วก็หมู่ที่11ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นำตัวผู้ที่ก่อเหตุนำเอาสายไฟมาเผาจนเกิดเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้มาดำเนินการตามกฎหมายด้วยค่ะครับแต่คือว่าภาพรวมเองสถานการณ์ก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับตอนนี้วัดค่าฝุ่นละอองก็ลดลงแล้วนะครับชาวบ้านเริ่มที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็ยังขอฝากเตือนไปถึงนะครับคนที่ออกต้องไปทำงานกลางแจ้งต่างๆเนี่ยสวมใส่เป็นหน้ากากนะครับอนามัยป้องกันไว้ก่อนเพราะบางคนสูดฟันพิษเข้าไปนะครับก็มีอาการด้วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจนะครับบางคนแสบตาด้วยนะฮะค่ะคือก่อนหน้านี้เห็นเป็นหมอกควันพิษเลยนะอยู่เต็มพื้นที่เลย